ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาสามโ๊้กรีบอลเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำตัวละครกวนอิงผิงหรือว่าลูกของกวนอูนั่นเองสตตีถือเงาถ้าเป็นไวกิ้งก็สตีถือโลใช่ไหมอันนี้จะเป็นสตีถือเงาบอกเลยว่าโคตรโหดถ้าใครชอบงิ้วชอบดูงิ้วผมแนะนำให้ตัวนี้เลยโคตรงิ้วเลยทำไมต้องเป็นโคตรงิ้วเพราะว่าแม่งลำแบบว่าโอ้โหลำเหมือนเงาไม่มีน้ำหนักอะ ก็ตัวนี้ผมแนะนำนะให้เล่นเป็นแอดเดี๋ยวผมขอเบาเสียงเกมหน่อยดีกว่าอ่าประมาณนี้คือตัวเนี้ยอ่าผมยังพึ่งพึ่งมาปั้นพึ่งมาปั้นแต่คือตอนแรกอะไม่คิดว่ามันจะเก่งต่อให้มันเป็นเกตเป็นมันเป็นฮีโร่เกตสิบนะครับตัวนี้แต่คือมันเท่ ผมพิ่งได้มาแล้วตอนนี้แบบว่ามันอัพได้3ดาวไงก็เลยมาลองเล่นโอ้โ oh หพอลองเล่นเท่านั้นแหละเปิดโลกดูดูจากหน้าอกแกเนี่ยคือแบบสุดๆไปเลยฟันโตมากไม่ใช่ฟันแรงมากเอออ่ะแล้วก็มาถึงสกิลแรกท่าไม้ตายสกิลสุดโหดโคตรชอบเลยสกิลนี้ฟีนิกเมคานะครับวาร์ปไปด้านหลังของศัตรูแถวหลังสร้างดาเมจ809%และผลักเป้าหมาย ช่วยปล่อยสกิลนี้จะต้านผลย้ายที่คือว่าเมื่อกดเมื่อเมื่อมันเป็นอันต่ะมันจะว์ปไปด้านหลังเลยของศัตรูตัวนั้นที่มันจะตีแล้วเป็นมันเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายเดียวนะสกิลนี้แล้วก็พอว์าไปข้างหลังปุ๊บมันก็กระโดดลำปับกระโดดทุบตาตูมโคตรพอคนแม่แรงคือพ่อมันทุบยังไงมันก็ทุบอย่างนั้นอ่ะเหมือนว่ากระโดดทุบเหมือนว่าประมาณว่างามันเงามันหนักอะแล้วก็ช่วงที่ปล่อยสกิลเนี้ย คือขณะที่ลํมอยู่จะไม่โดนเอฟเฟกอะไรเลยจะไม่โดนสตันไม่โดนผักไม่โดนอะไรเลยคือแบบสกิลมันอันตรีมันจบแน่นอนอะโดนดาเมจแน่ๆร้อยเซโคตรแรงแปดร้อยเกซนี่คือแบบสุดๆลําเท่มากโคตรเท่แรงไม่พอเท่อีกแล้วก็สองสกิลรอบหลังนะครับรอบหลังเป็นดาเมจนะสกิลนี้ผมมองว่าแม่งคนตรีน่ะแรงด้วยไม่ใช่ว่าไม่แรงนะแรงมากๆนะ คือว่าสกิลเนี้ยกระโดดไปด้านหลังของศัตรูแถวกลางสร้างดาเมจ643%เซและผักเป้าหมายเมื่อปล่อยอูเวยและฟินิกเมคากวนอินผิงได้รับผลเจาะเกาะดาเมจแปดิเซ็นวิคือรอบหลังเนี่ยพอมันใช้สกิลเนี้ยปุ๊บมันจะบิ้งไปข้างหลังตัวมันจะตีแล้วตี2ทีเว้ยตีพอตีครั้งแรกตบดาเมจอย่างแรงแนละ้วครั้งสองมันจะผักศัตรูเข้ามาหาเรา เข้ามาหาแถวหน้าคือแบบบางตัวยังไม่บางตัวนี่ผมแทบจะไม่เห็นตอนมันผักเข้ามาเลยนะตายก่อนคือเหมือนแบบบิ้งเข้าไปตีสองทีแปะแปะตายเลยคือแบบเวอร์สัตว์อะเหมือนลิกกี้มันลุเลยอะ <c oughs> คือว่าบิง้งเข้าไปนี่คือแบบดาเมจเหลือเฟอืออยู่แล้วอะอัดของให้มันนี่คือไม่ต้องเสิร์ฟเลยสกิลนี้แรงมากๆแถมมีเจาะเกาะอีก Ig จีนี่ไอดาเมจนี่ถ้ามันไม่เป็นอีกนอ e ผมว่าน่าจะไม่ผิดพลาดนะน่าจะเป็นอีกนอ d ดาเมจก็คือเจาะเกาะ2.5วิ80%สกิลที่3ก็คือใจสงครามเป็นสกิลดาเมจนะครับสร้างดาเมจแก่ศัตรูในระยะทั้งหมด315%ทุกครั้งที่สร้างดาเมจจะติดสตัน0.1วิและลดเดฟของเป้าหมาย10%คือว่าสกิลเนี้ยเหมือนมันยืนตีอยู่เฉยนั่นแหละแต่คือมันลำ มันหมุนเงามันรอบตัวปวั๊ปวๆๆใครที่อยู่ในระยะเงาของมันเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยระยะทั้งหมดเนี่ยจะโดนหมดเลยสามสามร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะคือพอมันตีแรงไงมันก็ตีแรง,งนะั้นอะเอาง่ายๆแล้วทุกครั้งที่สร้างดามเมจอะติดมินิสตันด้วยนะครับศูนย์จหนึ่งวิแถมลดเกาะอ,อีกตัางหากก็คือถ้าสมมติว่าในทีมเนี่ยมีอ่าเช่นบางทองฮองตองม้าเฉียวคือพวกนี้สกิลหมู่หมดแล้วถ้าเกิดมันโดนลดเกาะ สมมติว่าหมุนโดนสามตัวแล้วสามตัวนั้นโดนโลดเกาะสิบเปอร์เซ็นโดนสกิลหมูสามคนนี้ไปคือแบบหน้าสัน่นเพราะว่าจ๊กเนี่ยส่วใหญ่เอฟเฟกต์แอนิเมชันของจ๊กกกทุกแทบทุกตัวเลยนะจะเป็นสกิลอันติคือผักถอยหลังมาเฉียวห้องตรงกวนอูคือผักถอยหลังหมดคือแบบว่าโดนลบเกาะไปไม่พอโดนดาเมจหมูแรงอีกแล้วถอยหลังนี่คือเหมือนว่ายังไม่ทันได้ตีเลยติดมินิตั้นถอยหลังถอยหลังอยู่นั้นก่าจะวิ่งมาถึงก็ตายแล้วอะไรประมาณนั้น ต่อมาเป็นสกิลที่สี่นะครับสกิลนี้ถ้าใครยังไม่ปลดผมแนะนําให้รีบปลดเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลที่โกงมากๆคือว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะพลิกเกมได้เลยแหละสกิลนี้นะครับโกลธาเป็นบัฟดาเมจวก10%เมื่อ HP ตัวเองต่ำกว่า 40%, 40จะฟื้นฟู HP ตัวเองทันที400%จากนั้นเพิ่มดาเมจของตัวเอง30%และดูดเลือด75%ต่อเนื่อง30วิ คือว่าดาเมจ40%เนี่ยมันได้ติดตัวอยู่แล้วเยอะมากแล้วเมื่อ HP ต่ำกว่า4 0ก็คือเมื่อคุณต่ำกว่าเลือดกลับมาครึ่งหลอดอะเอาง่ายๆเลือดจะเด้งขึ้นมาทันทีเลย400%โหจะโกงไปไหนวะคือว่าเลือด400%เนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเลยอะแทบแทบจะเต็มหลอดอะมาเพอเกือบเต็มหลอดด้วยพอหลังจากเลือดเด้งปุ๊บดาเมจเพิ่ม30%และดูดเลือด75% 30วิคือ1เกมมันไม่มีทางที่จะเกิน1นาที30วิหรือ2นาที ถ้าไม่ได้ลงขอเพราะฉะนั้นสามสิบวิเนานานมากๆเลยนะตีสกิลตีธรรมดายังไงก็ดูดเลือดคือเลือดเด้งมาปุ๊บดูดเลือดเลยเพิ่มดาเมจเลยขู่แบบเจ็ดสิบห้าเซนี่โคตรเยอะแล้วเลือดเด็กเลือดเด้งอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือแบบเกินไปอ่ะเป็นบัฟที่โหดมากๆคุณจะมีประโยชน์มากมนะสําหรับตัวเนี้ยและสาหรับบัฟเนี้ยคือมันจะค่อนข้างเชื่อมโยงกันมากเลยแนะนําให้รีบปลดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของสกิล แล้วก็เทคนิคการเล่นอะไรประมาณมันไมน่มันมีไม่เยอะแต่คืออาการจัดทับผมมองว่าไว้แถวหน้าไว้แถวไหนก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็ต้องวาร์ปไปข้างหลังอยู่แล้วแต่ผมไว้แถวกลางคือตั้งใจให้คนอูมันรับดาเมจไงไว้แถวหลังก็ได้แถวกลางแถวหน้าแถวหน้าก็แชร์ช่วยแชร์ดาเมจให้กับแทงคือตัวนี้ผมแนะนำให้อัดของให้มันเยอะๆเพราะว่า มันบิงเข้าไปเนี่ยมันต้องโดนลุมกระทืบอยู่แล้วซึ่งถ้ามันถึกอ่ะมันก็จะปั่นป่วนได้นานเพราะว่าตัวเนี้มันไม่ได้เป็นแอดที่แบบบิงเข้าไปแล้วกระโดดแทงตายเลยเหมือนเตียวครับอะไรงี้แต่คือนนี้มันปั่นป่วนได้แล้วแถมดูดเลือดอีกก็คือกว่ามันจะล้มอ่ะไอแถวหน้าของเราที่มันบวกกันอยู่มันก็ดันถึงข้างหลังแล้วไงมาช่วยตัวนี้ละคือเผล่อแม่งบิงไปข้างหลังนี่คือเก็บเรียบอ่ะ คืออัดของให้มันเยอะๆเลยนะแนะนําให้อัดให้มันหนักๆให้มันเป็นตัวหลักเลยเพราะมนถ้ามันถึกไม่พอเนี่ยบิงเข้าไปมันตายฟรีตายเปล่าเหมือนกันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จะประมาณนี้สําหรับกวนอิงผิงก็คลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับผมด้วยครับอยากให้ทําคลิปไหนก็ทักมาบอกกันเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคอย่างไงก็ไปแลวครับขอบคุณครับ